เอานะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีประปันนะครับกับเกม Cut and Paint ตัดและพ่นสีนั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เราจะได้ทำการตัดสิ่งต่างๆนะครับเพื่อนำออกจากบล็อกแล้วก็นำมาพ่นสีให้สวยงามจากนั้นก็เอาไปขายเพื่อทำเงินนะครับผมโอเคนะครับสำหรับในเกมนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยแท็บ to start โอ้โหเริ่มมานะครับผมนี่ก็คืออุ๊ยเราต้องทำการแม่เขาเรียกว่าใส่ไม้ใช่ไหมนี่เอาให้แบบว่าสวยงามก่อนนะครับเนื้อไม้แบบนี้นี่เราไม่ต้องการเราจะต้องเอาให้เรียบเนียนโอเคจากนั้นก็โอ้โหให้ทำการกดแบบนี้เหรอปื๊ดนี่แม่โอ้โหใช้เลเซอร์แบบนี้เลยนะแม่เลื่อยไม่ต้องใช้อึ๊บเรียบร้อยถึงเวลาการพ่นสีนะครับเราจะมาทำการใช้แบบว่าสีธรรมดากันก่อนตอนนี้นะครับเราจะโอ้โหมีการแบบว่ามีขอบให้แบบว่ากันเลอะได้เหรอได้ครับผมตอนนี้นะครับปื๊ดสีแดงเราจะเอาให้นางฟ้านะครับเป็นสีแบบนี้ไปก่อนแน่น่าจะยากนิดหนึ่งปื๊ดสามารถเติมสีได้ด้วยนะสีหมดกระป๋องแล้วเหรอโอเคนะครับต่อไปก็สีเหลืองมาพ่นตรงนี้ปื๊ดเป็นปื๊ดนี่งานละเอียดนะครับแน่ถ้าทานี่จะง่ายกว่าหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมฮึบโอ้โหสวยตรงไหนวะเนี่ยเฮ้เมื่อกี้นี้เป็นการลองพื้นงั้นเหรอโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาทำการนี่แต่งสีเขียวเข้าไปเพิ่มจากนั้นก็เป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะครับผมนี่ปื๊ดๆโอเคเป็นช่วงบนปื๊ดโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เอาละครับผมมีหัวใจได้ล่ะงั้นตรงนี้ก็ขอเป็นสีชมพูส่วนผมด้านบนนะครับสีม่วงไปเลยผมของนางฟ้านะครับผมไหนดูสิเฮ้ยโอ้โหสวยงามเป็นไงมีคนขอซื้อนะครับในราคา346นั่นเหรอไหนขอดูข้อเสนอต่อไปหน่อยสิ311แล้วนี่ล่ะ396โอ้โหคนนี้ชอบเราสามารถตกลงซื้อขายได้นะครับหรือไม่ก็ดูโฆษณาเพื่อหาราคาที่ดีขึ้นนั่นเหรอไม่รู้นะครับตอนนี้ขายไปก่อนนี่สามารถคูณเงินเข้าไปได้นี่ก็คือผลงานศิลปะชิ้นแรกของเรานี่คูณ2ปุ๊บกลายเป็น792มีเงิน900กว่านะครับตอนนี้ชอบเกมนี้ไม่เอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมไปให้คะแนนกันนะจะกี่ดาวก็ว่ากันไปมาตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็โอ้โหสามารถใช้เงินนี่ในการปลดล็อกสีต่างๆได้นะครับตระกูลสีเหลืองใช้สำหรับการทำพระอาทิตย์อะไรก็ไม่รู้นี่ชอบสีฟ้านะครับซื้อไปเลย500แล้วก็สีอื่นๆนี่เราสามารถทำการดูโฆษณากันได้นะครับโอ้โหรู้สึกว่าสีที่เราใช้ไปนี่เราอาจจะต้องเติมด้วยงั้นล่ะเฮ้ยอย่างนี้นี่ใช้เปลืองไม่ได้ดูสิครับโอ้โหเกลี้ยงเลยครับผมปะเล่นกันเลยเถอะตอนนี้เฮ้ยเราสามารถทำการปลดล็อกวัตถุต่างๆได้นะครับที่เป็นพื้นผิวนี่แล้วก็พวกสีสเปรย์หรือไม่ก็แปรงงั้นล่ะไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าเก็บเงินไปก่อนแล้วกันนี่ตอนนี้ก็ใช้ไม้เหมือนเดิมปื๊ดนี่ทำด้วยความแบบว่ารวดเร็วว่องไวมากขึ้นโอ้โหคราวนี้นะครับมันก็คืออะไรเอ่ยแม่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นเหมือนกับว่าโลกหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นก็เริ่มมานี่ต้องพ่นสีฟ้าแบบนี้ไปก่อนปื๊ดลองพื้นให้สวยงามนะครับใช้สีเปลืองจริงๆมาตรงนี้อีกนิดนึงเอาละครับผมฮึไม่ใช่โลกกันเหรอมันคืออะไรเนี่ยหรือว่าจะเป็นสิงโตกันนะเอ อย่างนี้ดิเราขอใช้เป็นสีเหลืองแล้วกันปื๊ดปื๊ดปื๊ดโอเคเป็นไงลอกเลยครับผมปาบโอ้สิงโตจริงด้วยแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นพวกเขี้ยวอะไรต่างๆมาเราก็จะมาทำการพ่นเป็นสีแดงแบบนี้นี่อย่าให้โดนสีเหลืองด้านบนเรียบร้อยครับผมปาบนี่เป็นไงแม่เลือดเลอะจมูกนิดหนึ่งเฮ้ยมันสวยดีนะนี่อ่ะให้399คนต่อไป419ครับผมคนต่อไป485ลองกดดูโฆษณานะครับดูข้อเสนอหน่อยสิจะเป็นยังไงเอ่ยแม่คนนี้นะครับเขาบอกว่าเราคือปิกัสโซหรือเปล่าศิลปินระดับชาติกันเหรอสรุปก็ขายได้ในราคา612นะครับคูณเงินเข้าไปดีกว่าตอนนี้โอเคนะครับผมเอ้าแล้วทำไมเงินกลับมา103เฮ้ยยังไงวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับงั้นเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมเราก็จะมาทำการดูโฆษณาตรงนี้เพื่อเก็บเงินปลดล็อกพื้นผิวอันใหม่ปรึ๊บดูสิ250มาแรนดอมกันเลยปึ๊บ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 เราจะได้โอ้โหเป็นไม้แบบนี้ลองดูนะครับผมน่าจะสวยงามมากกว่าเดิม
ปรืดนี่เนื้อไม้ที่ค่อนข้างจะถูกใจนะครับคราวนี้เอาละต้องมาตัดให้เป็นโอ้โหน้ำมะพร้าวนี่หว่าเฮ้ยแบบนี้นะครับเราจะสามารถออกแบบได้แบบว่ารู้เรื่องมากขึ้นนี่วาดภาพไว้ในหัวก่อนเอาละสำหรับตอนนี้นะครับสีที่เรามีก็แม่มีอยู่เท่านี้เฮ้ยลองใช้เป็นฮอลิเดย์ละกันสำหรับตอนนี้นะครับโอ้โหเป็นแบบว่าด้านล่างไปก่อนใช่ไหมถ้าแบบนี้ดิเราก็จะมาลองใช้เป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับนี่มะพร้าวครับผมปรื๊ดนี่มะพร้าวอ่อนสีก็จะออกเขียวๆแบบนี้นิดหนึ่งเอาละครับผมใช้ให้หมดกระป๋องกันไปเลยจากนั้นก็จะมาทำการใช้สีเขียวอันนี้เพิ่มเติมผสมกันหน่อยเพื่อความสวยงามนะครับปื๊ด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 สำหรับหลอดด้านบนก็จะเอาเป็นสีอะไรกันดีนะสีม่วงแล้วกันมาใช้ไปเถอะฟืดฟืดฟืดโอเคลอกกันเลยปื๊ดโอ้โหเกือบจะสวยงามแล้วก็สำหรับตรงนี้นี่เราก็จะมาใช้เป็นมีสีที่อ่อนๆหน่อยไหมแม่ไม่มีเลยงั้นล่ะเอาเป็นว่าใช้สีเขียวกันต่อพื้น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 ล่มด้านบนนี่เราก็จะมาใช้เป็นสีฟ้านะครับปื๊ดปื๊ดปื๊ดผสมด้วยสีม่วงนิดหน่อยเอาแล้วครับผมปั๊บปั๊บปั๊บลอกเลยครับผมปื๊ดโอ้โหเกือบจะสวยงามนี่เราต้องมาวาดหน้าตาตรงนี้กันด้วยอย่างนี้ดีจะขอใช้เป็นสีแดงนะครับด้านบนจากนั้นก็หน้าตาดีเอาเป็นสีน้ำเงินเข้มปื๊ดโอ้โหใช้สีแบบหลากหลายประเภทจริงๆลอกเลยครับผมปื๊ดอ๋อเป็นไงผลงานชิ้นนี้อู้491ใช้ได้นะคนต่อไปให้300โอ้โหคนนี้361ก็ไม่เลวนะรับไปก่อน361เฮ้ยอะไรเนี่ยมีแบบว่าห้องสำหรับการเปิดหีบนั่นล่ะโอ้โหเราจะมาเปิดที่ด้านขวานะครับเอ้าเปิดไม่ได้ต้องแบบว่าดูโฆษณาเพื่อเอากุญแจกันก่อนเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็จะมาเลือกที่กล่องแรกนะครับปึ๊บได้อะไรเฮ้ยได้จนได้โอ้โหทีเดียวได้โคตรโชคดีเอาละครับผมสำหรับตอนนี้ก็ควรจะมาทำการเติมสีกันไหมมาเติมไปนิดหนึ่งแล้วก็ไหนดูที่ร้านค้าหน่อยสิเราจะมาทำการเปิดอะไรสุ่มกันดีอย่างเช่นอันนี้นะครับ300ครับผมป๊า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 จะได้อะไรโอ้โหเป็นตารางแบบนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดูกันเพลย์เลยครับผมมาตอนนี้นะครับนี่ใส่ไม้กันเหมือนเดิมปรื๊ดปรื๊ดเอาละเสร็จเรียบร้อยอู้คราวนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับว่ายีราฟนะครับนี่ตัดออกมาก่อนค่อยๆเลเซอร์ยีราฟแน่นอนคราวนี้สำหรับยีราฟนะครับเริ่มมานะครับผมเจ้าตัวนี้ก็ต้องเป็นสีเหลืองใช่ไหมโอ้โหเอ้ยนี่ไงที่พ่นอันใหม่ปื๊ดปื๊ดโอ้โหแล้วสีไม่เพียงพอเอาเป็นว่าลองใช้เป็นสีนี้ละกันนี่สีที่โคตรจะเข้มข้นปื๊ดปื๊ดปื๊ดใช้ได้นะครับผมแม่คราวนี้นี่บอกว่าพ่นให้หมดกันไปเลยเอาละลอกเสร็จสิ้นจากนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับลายแบบนี้กันล่ะจะเอาลายแบบไหนดีนะแป๊บหนึ่งนะเราควรจะปลดล็อกสีแบบไหนกันดีเอาสีที่มีอยู่นี่แหละถ้าเป็นยีราฟนี่จริงๆมันจะเป็นพวกสีเหลืองกับสีดำอะไรแบบนี้ใช่ไหมงั้นเราเอาเป็นสีแบบนี้ละกันจะว่าไปไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดียวดินี่การผสมผสานหลายๆสีแม่จะออกมาสวยหรือไม่สวยก็ช่างมันนะครับตอนนี้อีกสีหนึ่งเอาเป็นสีม่วงปื๊ดปื๊ดปื๊ดโอ้โหยอดเยี่ยมลอกกันเลยปื๊ดโอ้ยเฮ้ยเฟสสีสวยงามเอาละครับผมสำหรับตรงนี้ก็เป็นสีเข้มๆ เหมือนเดิมเพราะว่าจะเป็นหน้าตาของเจ้ายีราฟนะครับแม่สำหรับเขาด้านบนนี่ขอเป็นสีอ่อนๆหน่อยนี่พ่นสะเข้มเลยปื๊ดโอ้โหสวยงามเป็นไงผลงานคราวนี้นะครับ480ยอดเยี่ยมครับผมแม่คนนี้ให้408มันเป็นศิลปะขั้นสูงจริงๆคนนี้นะครับฉันรู้ว่านายต้องทำได้ให้ราคาต่ำเหลือเกินปะโถเอ้ยมาขายไปในราคาเท่านี้ก่อนเอาละได้มา400กว่าเราก็จะมาทำการปลดล็อกนี่นะครับเนื้อไม้อันใหม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นไม้แบบนี้โอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่แม่ฝึกจินตนาการได้ดีจริงๆนะครับฝึกการพ่นสีการไล่สีอะไรแบบนี้คราวนี้ก็น่าจะเป็นไอศกรีมนะครับผมก็สำหรับใครที่
อยากจะเล่นเกมนี้นะครับยังไงก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยรับรองว่าสนุกสนานกันอย่างแน่นอนนะครับเกมนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ